สวัสดีครับผมชายบาร์เบอร์อุดรครับวันนี้จะพามาตัดผมทรงทูบล็อกสำหรับผมสั้นนะครับแล้วก็ผมเส้นใหญ่นะครับแล้วก็มีความชี้ด้วยนะครับก่อนอื่นต้องแบ่งผมก่อนเลยครับก่อนตัดให้เราคุยกับลูกค้าก่อนนะครับว่าผมที่มีลักษณะเส้นใหญ่แล้วก็ชี้แบบนี้นะครับถ้ายังไม่ยาวมากเวลาตัดออกมามันจะกางออกนิดนึงนะครับให้ลูกค้าตัดเลี้ยงทรงไว้ก่อนเลยครับถ้าชี้ก็ไม่เป็นไรนะครับบอกลูกค้าเลยครับเพราะว่าเราต้องการตัดเลี้ยงทรงครับและเราจะตัดยังไงครับไม่ให้ชี้มากครับผมจะมีวิธีตัดดังนี้ครับผมจะขึ้นทรงด้วยเบอร์2ครับถ้าผมชี้กลางผมจะไถตรงๆขึ้นเลยนะครับไถตรงสูงๆเลยครับเราจะตัดต่ำไม่ได้นะครับหรือกลางไม่ได้นะครับต้องสูงอย่างเดียวครับถ้าผมมีลักษณะชี้นะครับและยังไม่ยาวครับด้านบนยังไม่ยาวเพราะว่าเวลาปล่อยด้านบนลงมามันจะไม่ชี้กลางออกครับถ้าเราตัดขึ้นสูงๆครับก็ขึ้นด้วยเบอร์2ครับไถตรงๆขึ้นเลยครับในรูปแบบเปิดข้างรองทรงสูงครับได้ด้านข้างแล้วให้เรามาเอาด้านหลังใบหูครับเชื่อมกรอบทรงครับตรงนี้นะครับที่เราขึ้นไว้ครับเอียงครับเอียงแล้วก็เผยนะครับด้านหลังก็รองทรงสูงครับสร้างกรอบทรงเลยครับสร้างกรอบทรงเป็นเปิดข้างรองทรงสูงครับประมาณหลังใบหูครับรองทรงสูงด้านข้างก็ไถตรงตรงขึ้นเลยครับไถตรงๆกันเลยเห็นไหมครับมองด้านนี้เราเห็นจะเห็นฉากตรงขึ้นไปเลยครับเอามาเชื่อมขอบครับเชื่อมกรอบทรงครับไถย้ำๆนะครับย้ำๆแนบๆครับจนกว่าจะนวลนะครับเราค่อยขยับไปเรื่อยๆครับครับคือขึ้นกรอบทรงครับเก็บนิดหน่อยครับเพื่อสร้างกรอบทรงให้สวยงามครับนี่คือมาเก็บรายละเอียดกรอบทรงครับให้ได้กรอบสวยๆครับหลังจากได้กรอบทรงแล้วผมจะเก็บรายละเอียดด้วยเบอร์1นะครับเชื่อมไปหาเบอร์2ครับเห็นไหมครับดูด้านตัวนี้เบอร์1นะครับประมาณนี้ครับ
ขึ้นประมาณรองทรงกลางครับแล้วก็เผยครับสังเกตช่วงท้ายทอยครับจะทุยๆออกแบบนี้นะครับจะไม่ถ่ายตรงขึ้นเลยนะครับเอียงครับเอียงเอียงแล้วก็เผยครับตอนนี้เบอร์หนึ่งนะครับจะปรับฟันนะครับปรับฟันลงครึ่งหนึ่งปรับไม่เอาปรับสูตรนะครับปรับลงครึ่งหนึ่งครับเพื่อเชื่อมขอบครับที่เป็นขอบดำๆเห็นไหมครับเผยขึ้นประมาณ1เซนครับขั้นตอนที่2ปรับสุดครับเพื่อเชื่อมขึ้นไปหาเบอร์2ครับถ้าเราปรับลงสุดมันจะเท่ากับเบอร์1ครึ่งนะครับถ้าปรับลงครึ่งนึงมันก็จะเท่ากับครึ่งของครึ่งนะครับมันจะสร้างความละเอียดขึ้นอีกครับผมก็เลยปรับทีละครึ่งนะครับถ้าปรับสุดมันจะเก็บขอบของเบอร์1ไม่ได้ครับต้องปรับครึ่งก่อนครับแล้วค่อยปรับสูตรไล่ขึ้นไปครับด้านหลังก็ใช้เบอร์หนึ่งเหมือนเดิมครับไถสร้างแนวแล้วก็ปรับครึ่งครับเผยครับเพื่อลบขอบของมันเองครับแล้วก็ปรับสูตรครับเชื่อมขึ้นไปหาเบอร์สองครับเห็นไหมครับเริ่มกลมกลืนแล้วครับด้านนี้ก็ทำเหมือนกันครับปรับขึ้นมาก่อนเบอร์1ปกติถ่ายประมาณรองทรงกลางครับปั่นลงครึ่งนึงครับเผยลบขอบของมันเองครับตรงดำๆนี่ครับเผยขึ้นประมาณ1เซนนะครับแล้วก็ปรับตรงสุดครับเพื่อเชื่อมขึ้นไปหาเบอร์2ครับนะครับเริ่มลวนแล้วครับนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าใกล้สวยแล้วครับแต่ผมจะใช้เบอร์1ครึ่งมาเชื่อมอีกรอบนะครับเพื่อเก็บให้มันละเอียดมากขึ้นครับเบอร์1ครึ่งเชื่อมไปหาเบอร์2ครับปกติถ้าเผยมือได้จะไม่ได้ใช้เบอร์1ครึ่งเลยนะครับเพราะว่าเราปรับฟันใช้ครับนี้เพิ่มความละเอียดครับใช้เบอร์1ครึ่งเชื่อมไปอีกครับรอบครับนิดเดียวครับเห็นไหมครับเริ่มสวยแล้วครับดูว่าเป็นแนวทางนะครับมาเก็บด้านหลังนิดนึงครับตอนนี้เป็นฟันเปล่านะครับเพื่อให้ด้านท้ายทอยขาวนวลกลมกลืนนะครับหรือจะกันตรงก็ได้นะครับแต่ผมชอบทำขาวนวลกลมกลืนครับ
ต่อไปผมจะใช้กรรไกรฟันปลาครับสับกรอบทรงครับสับให้รอบเลยครับเพื่อทำให้กรอบทรงมีความละมุนมากขึ้นครับไม่ให้เป็นขอบครับให้กลมกลืนกันครับสับรอบเลยครับยกขึ้นตามกรอบทรงส่วนไหนเกินออกมาแล้วก็ใช้กรรไกรฟันปลาสับนะครับนิดเดียวครับสับให้รอบเลยครับจากสับรอบแล้วผมจะใช้เบอร์3นะครับมาเก็บอีกรอบครับเพื่อเพิ่มความละเอียดมากขึ้นครับเราขึ้นทรงเบอร์2เราต้องเก็บขอบด้วยเบอร์3ครับหรือว่าเบอร์2ปรับฟันก็ได้ครับปรับฟันลงสุดแต่ถ้าขอบไม่เยอะนะครับถ้าเหลือขอบไม่เยอะก็จะเก็บ2เบอร์2ได้ครับเอาง่ายๆคือถ้าขึ้นทรงเบอร์2ให้เก็บขอบเพิ่ม1เบอร์ครับเป็นเบอร์3ครับนิดเดียวครับไถเปิดเหมือนเราเปิดทรงเบอร์2แล้วครับแต่เราจะใช้เบอร์3แทนครับครับคือเรียบร้อยแล้วครับนี่คือขึ้นทรงแล้วก็เก็บรายละเอียดเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับขึ้นทรงแล้วก็เก็บรายละเอียดเห็นไหมครับด้านข้างจะตรงขึ้นไปเลยครับต่อไปก็กันขอบครับเก็บกิ๊บก่อนครับเห็นไหมครับพอบีลงมันจะกลางออกนิดนึงนะครับเราต้องคุยกับลูกค้าก่อนนะครับเราต้องทำความเข้าใจทรงผมด้วยครับเราต้องแนะนำลูกค้าว่าถ้าจะเลี้ยงมันจะกลางนิดนึงครับถ้าผมยังไม่ยาวครับแต่ถ้าลูกค้าที่ไม่เข้าใจทรงผมก็จะบอกทำไมมันกลางแบบนี้เจอปัญหาแบบนี้ก็เยอะครับพอตัดเสร็จพี่ทำไมมันกลางแบบนี้เพราะว่าทรงแบบนี้มันต้องกลางครับถ้าด้านข้างมันยังยาวไม่ได้ที่นะครับเราต้องคุยกับลูกค้าก่อนครับผมก็จะแบ่งผมด้านหน้าขึ้นครับแล้วก็ใช้เบอร์1ไถเศษผมออกแล้วก็เพื่อจะกันขอบครับตอนนี้กำลังกันขอบนะครับแต่คลิปกันขอบผมทำไว้ให้ดูอยู่นะครับเผื่อใครอยากดูวิธีการกันขอบเน้นๆก็เลื่อนดูได้ครับมาด้านนี้ครับอ
งจรก็การโค้งๆสวยๆครับทางใบหูต้องโค้งสวยๆครับโค้งสวยต่อไปก็กันขอบครับผมจะทาด้วยครีมนวดก่อนนะครับครีมนวดผมครับของโลแลนครับหากลิ่นหอมๆครับกันให้รอบเลยครับตามที่เราใช้แบตเตอรี่ตัวเล็กกันไว้ก่อนครับแล้วก็ใช้ใบมีดโกนกันให้รอบเลยครับใจเย็นนะครับกันขอบไม่ต้องรีบครับค่อยๆกันครับครับช่วงโค้งนะครับสำคัญครับค่อยๆโค้งครับจะได้สวยๆครับ
ครับกันขอบเรียบร้อยแล้วครับด้านบนก็หวีให้เข้าทรงครับหวีลงมาครับมันจะไม่กลางมากนะครับเพราะว่าเราตัดด้านข้างสูงครับเพื่อเลี้ยงไว้ครับหวีลงมาแล้วก็ใส่แว็กใส่เจลครับเพื่อให้ดูสวยงามครับถ้าไม่ใส่ก็ปล่อยไปเลยครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนะครับถ้าไม่ใส่ก็จะไม่ค่อยสวยนะครับก็จะประมาณนี้ครับใส่แว็กใส่เจลจัดให้ลูกค้านิดนึงครับก็จะได้ประมาณนี้ครับจัดทรงจับซอกก็จะสวยครับคือเรียบร้อยครับดูรอบๆครับถ้าจัดทรงจะสวยนะครับถ้าไม่จัดทรงจะไม่สวยนะครับเพราะว่าผมยังสั้นอยู่ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ